12:16 นะครับคุณยังอยู่กับรายการวีไซเดอร์ในเบรกที่3นะครับเบรกนี้เราจะมาดูสกู๊ปกันแล้วก็จะมีเอเชียรามานะครับเอเชียรามาในสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของหงจินเป่าครับหนึ่งในพี่น้องร่วมสถาบันกับเฉินหลงเส้นทางของแกเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอมังกรอ้วนหงจินเป่าหงจินเป่าคือพี่ใหญ่ของเหล่านักเรียนงิ้วที่ได้เข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์และมีชื่อเสียงโด่งดังมาพร้อมๆกับเฉินหลงและหยวนเปียวที่เป็นสิทธิ์น้องจนกลายเป็น3พี่น้องร่วมสาบานที่เปลี่ยนแปลงวงการหนังฮ่องกงไปตลอดกาลเช่นเดียวกับเฉินหลงหงจินเป่าเองทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นผู้กำกับและออกแบบคิวบู๊ให้กับหนังมากมายเขามีส่วนในการสร้างสรรค์เทคนิคการถ่ายทำต่างๆหลายอย่างว่ากันว่าถ้าไม่มีหงจินเป่าหนังแอคชั่นฮ่องกงก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างแน่นอนย้อนไปสมัยยังเป็นเด็กจริงๆแล้วหงจินเป่าไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้มาตั้งแต่แรกเล่ากันว่าเขาเคยป่วยหนักตอนเป็นวัยรุ่นจนต้องเข้าโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวอยู่พักใหญ่ตอนนั้นหงจินเป่าได้แต่กินกินนอนนอนจนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลายกิโลสุดท้ายกลับไม่สามารถลดน้ำหนักให้กลับมาผอมเหมือนเดิมได้ถึงขั้นที่ทำให้หงจินเป่าไม่สามารถเล่นงิ้วได้อีกก็เลยต้องออกจากคณะงิ้วและหันหน้าเข้าสู่วงการหนังแทนที่วงการหนังหงจินเป่าเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบและทำหน้าที่สตันแมนให้หนังหลายๆเรื่องนอกจากนั้นก็ยังได้ออกแบบคิวบู๊ในหนังดังๆมากมายผลงานที่โดดเด่นช่วงแรกๆก็คือการรับบทตัวประกอบในหนังของบรูซลีเรื่อง Enter the Dragon ในฉากนี้นั่นเองหงจินเป่ายังเป็นคนไปตามตัวเฉินหลงตอนที่ท้อแท้จากวงการหนังถึงขั้นถอนตัวจากวงการให้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในผลงานที่ชื่อว่า Hand of Death ซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับหน้าใหม่ที่ชื่อว่าจอห์นวูตอนนั้นทั้งจอห์นวูทั้งเฉินหลงและหงจินเป่ายังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยเฉินหลงยังเคยชมว่าจอห์นวูเป็นคนทำหนังรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทำงานมากแต่สุดท้ายหนังก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากนักจนสุดท้ายเมื่อเข้าสู่ยุคของหนังกังฟูตลกหงจินเป่าและเฉินหลงก็สร้างชื่อได้สำเร็จโดยการนำลีลาแบบกังฟูงิ้วมาใส่ในหนังกังฟูสร้างฉากแอคชั่นที่มีความโลดโผนโจรทยานจนกลายเป็นของฮิตอยู่ในช่วงปลายยุค70ถ้าเฉินหลงมีไอ้หนุ่มหมัดเมาหงจินเป่าก็มีหนังฮิตที่กำกับโดยหยวนวูปิงเรื่องไอ้หนุ่มหมูหินที่ทั้งมันทั้งฮาและขึ้นชั้นเป็นหนังคลาสสิกเคียงคู่กันพอถึงยุค80หงจินเป่าจึงกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างเต็มตัวหนังหลายๆเรื่องของเขาทำเงินถล่มทลายหนังชุดเพชรฆาตสัญชาติฮอที่เน้นสัดส่วนความฮามากกว่าความมันและขนดารามาแสดงกันแน่นเรื่องรวมถึงเฉินหลงด้วยล้วนทำเงินอย่างมหาศาลทุกภาคส่วนไอ้หนุ่มเหลือขอที่เป็นเรื่องราวของเหลียงจ้านปรมาจารย์วิชายงชุนอาจารย์ปู่ของยิปมันที่หงจินเป่ากำกับและร่วมแสดงก็กลายเป็นหนังกังฟูขึ้นหิ้งตลอดกาลหงจินเป่ายังไม่ได้แค่ทำหนังแนวที่ตัวเองถนัดเท่านั้นแต่ยังเริ่มสร้างหนังหลายๆแนวหนังอาชญากรรมเรื่องสำคัญแห่งยุคอย่างคำสั่งฆ่าจากกวางเจาก็เป็นผลงานของหงจินเป่าด้วยเหมือนกันเขายังร่วมแสดงเป็นอาจารย์ของตัวเองในหนังฉีเสี่ยวฟุโรงเรียนฝึกเฉินหลงหนังชีวประวัติที่เล่าถึงชีวิตวัยเด็กของหงจินเป่าและพวกเฉินหลงตอนเป็นนักเรียนงิ้วกลายเป็นงานที่คว้ารางวัลในเวทีต่างๆและส่งให้หงจินเป่าได้ชิงรางวัลมากมายอย่างไรก็ตามส
ุดท้ายเมื่อเข้าสู่ยุค90วงการหนังฮ่องกงก็เริ่มตกต่ำลงเฉินหลงกลายเป็นนักแสดงระดับโลกแต่ความโด่งดังของหงจิ้นเป่ากลับเริ่มลดลงมาตามกาลเวลาแต่หงจิ้นเป่าก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆทั้งหน้าฉากและหลังฉากคิวบู๊ในหนังยิปมันทั้งสองภาคและฉากสุดยอดฉากนี้ก็น่าจะได้รับการจดจำไปอีกนานในวัย60เศษสุขภาพของหงจิ้นเป่าเริ่มถดถอยไปตามวัยด้วยน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมากทำให้หงจิ้นเป่าอาจจะต้องใช้รถเข็นอยู่บ้างแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะเกษียณและยังคงทำงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เทศกาลหนังฮ่องกงยังได้จัดฉายผลงานเก่าๆของหงจิ้นเป่าให้ชมกันเป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อยกย่องความสำเร็จในตลอดอาชีพของหงจิ้นเป่าและเป็นสิ่งยืนยันว่าสำหรับวงการหนังฮ่องกงแล้วหงจิ้นเป่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนหลุดแล้วเนี่ยของจินเป่านะครับเรื่องราวที่เอเชียดราม่าหยิบมานำเสนอกันอภินันท์ทำอะไรอยู่นึกว่าเนี่ยฮะไม่ได้ทำอะไรแปลกนี่นะครับพี่ต่อเราชอบมีคนบอกว่ารายการพวกเราเนี่ยมันเป็นอะไรนั่งจิ้มโทรศัพท์กันระหว่างจัดรายการมันมี YouTube ด้วยไม่ไปดูอะไรแล้วก็ต้องดูมันก็ต้องดูไงมันดูว่าคุณพูดอะไรแต่เมื่อกี้หันไปเป็นเกมนะไม่ใช่กำลังไล่กัดไอ้ตัวนั่นอยู่ไปดูสกู๊ปดีกว่ามั้ยจะได้เล่นเกมต่อไปชมสกู๊ปค่ะคำเตือนสกู๊ปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของหนังหลายเรื่องหนักเป็นดินหนักเป็นดินประโยคเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเป็นสัปดาห์เลยครับสำหรับการพูดกับสื่อมวลชนแบบสั้นง่ายแต่ได้ใจความของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกกับการแสดงความเห็นต่อการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆในช่วงก่อนเวลาการเลือกตั้งโดยเฉพาะการขายนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมและจากชื่อเพลงหนักแผ่นดินชื่อเดียวเท่านั้นแหละครับที่บานปลายกลายเป็นเรื่องเป็นราวให้คุยกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมเป็นทหารชายแดนใต้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ที่บอกว่าไม่รู้จะมีทหารไปทำไมเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆวันนี้เราจะไม่ได้มาชวนคุยเรื่องหนังทหารนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจของเหตุการณ์ที่ว่าก็คือหนักเป็นดินเรื่องของการถามการตอบครับเพราะในกรณีที่เกิดขึ้นนี้มันคือการแสดงวิธีทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่าการที่คำเดียวที่ตอบออกมาแบบที่เราเองยังไม่ค่อยแน่ใจเลยครับว่าคนตอบเนี่ยคิดทบทวนก่อนตอบก่อนพูดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามชัดๆครับว่าไอ้คำเดียวที่ว่าเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรต่อมีอะไรมหาศาลซึ่งเรื่องแบบนี้ก็มีให้เราเห็นอยู่ในภาพยนตร์เรื่อยๆครับเริ่มจาก A very ordinary boy อย่าเพิ่งร้อนมากครับเอาแบบเบาๆสวยๆหวานๆก่อนกับเรื่องราวของดาราสาวแอนสกอตที่เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็ได้มาเจอกับหนุ่มธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลเลียมสแตกเกอร์เจ้าของร้านหนังสือท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ที่นอตติงฮิลล์ It happens all the timeนั่นแหละครับเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ของหนุ่มธรรมดากับสาวที่ดังแบบซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill และแน่นอนครับเมื่อแอนนาสกอตเธอเป็นดาราดังก็ไม่พ้นแหละครับที่เธอจะต้องตอบคำถามสื่อมวลชนและ Does this mean that Miss Scott will not be publicized? นักข่าวบันเทิงในเรื่องก็เหมือนกับบ้านเราเหมือนกับทุกที่ทั่วโลกนั่นแหละครับทุกคนมาที่งานแถลงข่าวเรื่องผลงานแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องผลงานนั่นก็คือเขาอยากถามเรื่องส่วนตัวมากกว่าครับนั่นแหละครับนำมาซึ่ง Are there any circumstances in which the two of you การถาม might be more than just good friends และการตอบบนพื้นที่ข่าวบันเทิงที่โรแมนติกที่สุดในโลกภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับ Iron Manจาก Marvel Studio ครับกับตัวละครอย่างโทนี่สตาร์คที่เห็นชัดๆครับว่านักข่าวในเรื่องเนี่ยสนใจเรื่องของโทนี่สตาร์คเหลือเกินครับไม่ว่าจะตอนที่แกกลับมาจากเหตุการณ์ถูกจับเป็นตัวประกัน
ไปจนถึงฉากแถลงข่าวที่ผมว่าน่าสนใจเหลือเกินก็คือตอนท้ายเรื่องครับตอนที่โทนี่สตาร์คต้องตอบคำถามนักข่าวและทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ไอรอนแมนซึ่งงานนี้ได้รับการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับด้วยฝีมือของหน่วยชิลด์ครับที่นำโดยเอเจนต์โคลสันที่ท้ายที่สุดแล้วโทนี่สตาร์คที่เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมเรื่องราวเอาไว้เป็นอย่างดีก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าสื่อมวลชนเพื่อตอบคำถามนักข่าวสาวที่มีลูกเล่นลูกล่อหลอกล่อให้เขาตอบคำถามที่เธอต้องการครับและหลังจากเจ้าตัวคิดทบทวนเป็นอย่างดีแล้ว I am Iron Man นี่แหละครับคำตอบแบบโทนี่สตาร์คทั้งสองเรื่องนี้คือการถามตอบระหว่างแหล่งข่าวกับสื่อมวลชนที่ผมบอกแล้วครับเราเริ่มกันแบบเบาๆหวานๆก่อนเพราะผมว่าคุณก็รู้ผมก็รู้ครับว่าในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนถามคนตอบบนสมรภูมิแบบนี้เนี่ยมันไม่เบาไม่หวานแน่ๆครับเริ่มจากBohemian Rhapsody เรื่องราวของวง Queen ครับหนังเรื่องนี้เขาฉายในปี2018นะครับและอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าหนังไม่ได้แค่เล่าเรื่องฝั่งของการสร้างสรรค์ผลงานของวง Queen แต่อย่างเดียวครับแต่เรื่องราวปัญหาชีวิตของนักร้องนำอย่าง Freddie Mercury คือประเด็นที่เราสนใจและก็ไม่ใช่แค่เราคนดูหนังสนใจครับนักข่าวในเรื่องก็สนใจไม่แพ้กันเรียกว่าสนใจซะยิ่งกว่าเรื่องของผลงานกับเรื่องของอัลบั้มอีกครับและก็นำมาซึ่งฉากแถลงข่าวอัลบั้ม Hot Space ของ Queenที่ทำออกมาในช่วงที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีกำลังมีข่าวลือครับฉะนั้นถึงแม้ว่าอัลบั้ม Hot Space จะมีงานอมตะของ Queen อย่าง Under Pressure ก็ตามนะครับแต่นักข่าวไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นครับแต่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเฟรดดี้เมอร์คิวรีฉากที่เราได้ทั้งเห็นและสัมผัสเลยแหละครับว่าในขณะที่คนอยากรู้มันก็อยากรู้อยากถามอยากซักซะจนไม่รู้เลยครับว่าความรู้สึกของอีกฝั่งตรงกันข้ามมันเป็นยังไง No, that's a stupid question. ไอ้ฝั่งคนถูกถามเองก็พยายามสู้ด้วยการตอบอะไรแรงๆครับจนสุดท้ายสุดแล้วงานนี้ใครแพ้ใครชนะดูแล้วคิดเอาเองครับตึงเครียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกับหนังเรื่อง Rushของผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดครับหนังที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงนะครับเรื่องราวความสัมพันธ์ชั้นมิตรชั้นศัตรูของคู่แข่งในสนามรถสูตรหนึ่งอย่างนิกกี้ลาวด้าและเจมส์ฮันต์งานภาพยนตร์ที่มีแดเนียลบลูรับบทเป็นนิกกี้ลาวด้านักแข่งทีมเฟอร์รารี่ครับและคริสแฮมเวิร์ดรับบทเป็นเจมส์ฮันต์นักแข่งทีมแมคลาเรนซึ่งตรงนี้สปอยหน่อยนะครับในการแข่งขันเยอรมันกรังปรีในปี1976นิกกี้ลาวด้าประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครับรถชนและเกิดระเบิดขึ้นไฟท่วมไปทั้งคันครับเป็นผลให้นิกกี้ลาวด้าบาดเจ็บปางตายและเรื่องของนิกกี้ลาวด้ากับอุบัติเหตุครั้งนั้นก็กลายเป็นตำนานครับเมื่อเขาใช้เวลาในการพักฟื้นรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บปางตายเรียกว่ายืนอยู่ขอบปากนรกเลยครับให้กลับมาสู่สนามแข่งได้ด้วยระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์นำมาซึ่งฉากแถลงข่าวการกลับมาลงสนามครั้งนี้ของนิกกี้ลาวด้าครับชัดเจนนะครับว่านิกกี้ลาวด้าเองพยายามจะทำให้ทุกอย่างเป็นปกติที่สุดครับด้วยการตอบทุกคำถามให้เรียบง่ายที่สุดเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเขากลับมาปกติแล้วเขายอมตอบหมดแล้วครับไม่ว่าจะเรื่องของอาการผลกระทบของอุบัติเหตุเรื่องที่เฟอร์รารี่พยายามจะหานักแข่งใหม่มาแทนที่เขาเจ้าตัวรู้ครับว่านักข่าวพยายามจะยั่วโมโหแต่แน่นอนมันทำอะไรนักแข่งอัจฉริยะอย่างนิกกี้ลาวด้าไม่ได้ครับจนกระทั่งมีนักข่าวยิงคำถามเรื่องส่วนตัวขึ้นมา What did your wife say when she saw your face? ภรรยาของคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณมีหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อคำถามนี้ถูกยิงออกมานะครับนิกกี้ลาวด้าหยุดให้เวลากับการคิดสักพักครับก่อนจะตอบคำถามนี้สั้นๆ Thank you. Press conference over. นี่แหละครับการโต้ตอบกับพฤติกรรมของนักข่าวของนิกกี้ลาวด้าในขณะที่เหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละครับในหนังฉายให้เราเห็นครับว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบลงเฉพาะในห้องแถลงข่าวกับคำตอบของนิกกี้ลาวด้าครับเพราะเจมส์ฮันต์คู่แข่งคนสำคัญของนิกกี้ลาวด้าที่ยืนฟังอยู่เหมือนกันก็อยากจะตอบคำถามนี้เหมือนกันครับเพียงแค่เจมส์ฮันต์อยากจะตอบในแบบของตัวเองครับแม่เป็นคำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำดีเหลือเกินครับ
ตึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเครียดขึ้นไปอีกหน่อยครับฟรอสต์นิกสันของรอนฮาวเวิร์ดคนเดิมคนเดียวกับที่ทำรัสนั่นแหละครับกับมือเขียนบทคนดังอย่างปีเตอร์มอร์แกนหนังที่หยิบเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครับเรื่องราวของเหตุการณ์จริงในปี1977นะครับเมื่อพิธีกรรายการทางโทรทัศน์อย่างเดวิดฟรอสต์ต้องการสร้างเรตติ้งให้กับโชว์ของตัวเองครับด้วยการเชิญอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมาสัมภาษณ์ในรายการครับและมันเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องมาจากหลังจากที่นิกสันพ้นจากตำแหน่งไปในปี1974ครับจากกรณีวอเตอร์เกตซึ่งในหนังฟรอสต์นิกสันฉายให้เราเห็นเบื้องหลังและเรื่องราวฝั่งของเดวิดฟรอสต์ครับว่าเขาเตรียมตัวหาข้อมูลพยายามจะรีดเค้นความจริงจากผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์อย่างอดีตประธานาธิบดีได้ยังไงและนั่นแหละครับนำมาซึ่งฉากในตำนานฉากนี้ More clearly than that, just stop you now right there becauseYou're doing something here. ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ที่เดวิดฟรอสต์พยายามจะเค้นความจริงจากนิกสันจากเหตุการณ์อื้อฉาวในคดีวอเตอร์เกตในการไล่ต้อนกับการสัมภาษณ์นี่เลยครับที่ทำให้ริชาร์ดนิกสันหลุดประโยคที่ช็อกผู้ชมทั่วโลกออกมา That when the president does it, that means it's not.ผมเชื่อว่าเมื่อประธานาธิบดีเป็นผู้ทำมันจะไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าคำพูดที่หลุดออกมานี้จะปล่อยออกมาเพราะว่าเตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีหรือว่ามันหลุดออกมาเพราะว่าตัวแกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในการสัมภาษณ์ผมว่าทุกคนรู้แหละครับว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นสมรภูมินั้นระหว่างเดวิดฟรอสต์กับนิกสันใครคือผู้ชนะสุดท้ายครับกับกรณีที่อาจจะไม่ใช่การสัมภาษณ์หรือว่าเป็นเรื่องของสื่อมวลชนกับแหล่งข่าวอย่างเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าณประเด็นนี้กับช่วงเวลานี้มันต้องมีหนังเรื่องนี้อยู่ครับมันจึงจะสมบูรณ์แบบ A Few Good Men หนังที่เราเรียกกันเป็นภาษาปากว่าหนังสารหรือเรียกกันเป็นทางการว่าคอร์ดรูมดราม่านั่นแหละครับจากปี1992ครับงานที่กำกับโดยร็อบไรเนอร์โดยที่ A Few Good Men เล่าเรื่องเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลทหารนายหนึ่งครับด้วยการลงมือของพลทหารรุ่นพี่2นายแต่ปัญหาก็คือพลทหาร2นายที่เป็นผู้ลงมือและกำลังจะถูกตัดสินดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานะผู้ต้องหาฆ่าคนตายกลับให้การว่าสิ่งที่พวกเขาทำก็คือมันคือการปฏิบัติตามคำสั่งในการลงโทษทางวินัยอย่างลับๆในกองทัพที่เรียกกันว่า Code Redนั่นแหละครับตามมาด้วยคำถามที่ว่าแล้วใครคือคนออกคำสั่งโค้ดเรดนั่นคือสิ่งที่ร้อยโทแดเนียลแคฟฟินนายทหารหนุ่มในกองทัพที่รับบทโดยทอมครูซต้องคุยความจริงนี้ขึ้นมาให้ได้ครับและลงท้ายแล้วตรงนี้สปอยล์ A Few Good Men นะครับตอนที่พันเอกเนธานเจสเซฟถูกสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาผู้ออกคำสั่งโค้ดเรดในการลงโทษพลทหารจนเสียชีวิตนั่นแหละครับด้วยลีลาการซักถามเพื่อหาความจริงของทนายความอย่างร้อยโทเดนิเอลแคฟฟี่นำมาซึ่งคำตอบของนายทหารใหญ่ที่พูดตรงๆครับว่าช็อกทั้งคนในศาลและคนดูในโรงภาพยนตร์ I want the truth you can't handle the truth คุณอยากได้คำตอบนี้ใช่ไหมคุณรับความจริงไม่ไหวแน่นอนนี่คือสิ่งที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพันเอกเนธานเจสเซฟให้คำตอบซึ่งเป็นความจริงในเรื่อง A Few Good Men ครับนี่แหละครับเรื่องราวของคำถามคำตอบและผลกระทบของคำตอบที่น่าสนใจในโลกภาพยนตร์ที่เราวิวไฟเดอร์พยายามจะรวบรวมมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประเด็นของเราในวันนี้ครับและประเด็นที่ว่านี้ลงท้ายทั้งหมดนี้มันควรจะมีข้อคิดปิดท้ายให้สรุปได้ใจความว่าอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตไม่สรุปอะไรทั้งสิ้นก็แล้วกันเพราะความจริงเนี่ยเรารับกันไหวครับแต่ผมว่าเราอาจจะรับไม่ไหวนะครับถ้าต้องรู้ว่าความจริงบางอย่างมันอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกาลจะเล่นกี่นาทีนะเฮ้ยได้ออสการ์เนี่ยใช่ไหมฮะไม่ถึง10นาทีเนี่ยฉากไม่ฉากเดียวเลยเนี่ยฉากใจในโทรศัพท์เนาะมันโผล่มาตลอดทั้งเรื่องมันไม่ได้ทำอะไรมันก็นั่งอยู่ในห้องทำงานกินข้าวว่างั้นนี่แหละขึ้นมาซักพยานกินข้าวก็ได้มาสักการเนี่ยสั้นๆแต่ได้ใจความนะฮะไปดูบ็อกซ์ออฟฟิศครับ
ันดับ5กับ The Prodigy ค่ะรายได้วันแรกนะคะ 0.44 ล้านค่ะส่วนพี่นาคนะคะรายได้วันแรกเช่นกันทำให้อยู่ในอันดับ4นะคะได้ไป 4.70 ล้านค่ะ How to Train Your Dragon 3นะคะอยู่ในอันดับ3เลยค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะได้ไป 6.01 ล้านรายได้รวม 100.58 ล้านค่ะAlita อยู่ในอันดับ2นะคะ Battle Angel ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้ 47.90 ล้านรายได้รวม 64.83 ล้านค่ะส่วน Friend Zone นะคะอยู่ในอันดับ1ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้ 71.46 ล้านรายได้รวม 85.48 ล้านค่ะครับตอนนี้ผู้โชคดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณต้นสวัสดีค่ะคุณต้นครับผมสวัสดีครับคุณต้นแชร์เข้ามาว่าอะไรเอ่ยโชว์แชร์ดีเดนชั่นครับหนังอันดับหนึ่งของเชื้อชาติแต่ไม่ได้ออสการ์ทุกรางวัลครับผมใช่มันเป็น Forrest Gump ไงไม่ใช่ปีนั้นมันมี Forrest Gump ไงใช่ไหมฮะปี94อ่ะหนังดีเยอะเลยปีนั้นอ่ะมันมี Forrest Gump มันก็แพ้คุณต้นคิดว่า Forrest Gump ควรจะแพ้โชว์แชร์ดีเดนชั่นหรือเปล่าฮะมันก็เอาเมริกันจ๋าไปแหละครับหมายถึงว่า Forrest Gump ใช่มั้ยฮะใช่ถ้าเราไม่มองอเมริกันแล้วฮะเรามองความเป็นภาพยนตร์อย่างเดียวสิความสมบูรณ์ในความเป็นภาพยนตร์เรื่องที่เล่าประเด็นที่พูดอ่ะชอว์แชงค์ไม่สมบูรณ์ไงล่ะผมชอบชอว์แชงค์มันก็โอเคแต่ผมว่าชอว์แชงค์มันชอบกินเบียร์แสดงว่าคุณต้นชอบชอว์แชงค์ Redemption มากกว่าเออชอบฉากไหนชอบฉากไหนครับฉากบนหลังคาเลยครับนี่นะฮะชอบฉากกินเบียร์ทำไมผมชอบฉากเปิดเพลงอ่ะหนูกำลังจะบอกเลยแล้วออกไปเจอขี้เหรอออกไปเจอท่อตอนดูในโรงช็อกนะแบบหายหาแล้วมันจะไปยังไงต่อวะเนี่ยจ้าชอว์แชงค์รีเดมชั่นนะฮะใช่ๆผมทุกคนคิดถึงหนังเรื่องนี้ในฐานะหนังที่มีขนาดนั้นแต่มันไม่ได้ออสการ์มันควรจะชิงกันคนละปีเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะคุณต้นเลือกของรางวัลครับมี2ชิ้นนะคะก็คือเสื้อยืดนะคะจาก Prodigy นะคะมงคลเมเจอร์ค่ะรวมสวยมากเลยอะไรเสื้อและอีก1ชิ้นนะคะคือหมวก Alita Battle Angel ค่ะขอบคุณด้วย 20th Century Fox Thailand นะคะหมวกหมวกหมวกสวยสวยหมวกเอาหมวกครับเอาหมวกครับผมขาดด้วยนั่นน่ะเป็นรูแล้วนะเป็นสิ่งที่หลายคนเล็งนะเก็บไว้นานแม่ง3จอกเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับวันจันทร์นะครับขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมนะคะในการช่วงชิงสติ๊กเกอร์นะคะของอลิต้านะคะก็เดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีสัปดาห์หน้านะคะส่วนนี่อีกท่านหนึ่งค่ะที่ได้เสื้อจาก The Prodigy ไปนะคะยินดีด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอีกด้านล่างเลยจะไม่อ่านอะไรแล้วก็แล้วกันนะฮะขออภัยถ้ามันหนักเวลามันเลยมาได้เพราะว่ามันเกินไปเยอะละเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.